วัสดีครับได้เวลาเรื่องเล่ารับอรุณครับทุกวันเวลานี้ก็จะมีเรื่องดีๆมาฝากกันทุกวันนะครับ2วันที่ผ่านมานั้นพูดถึงเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งคนที่ชื่อว่านิกบูจิซิกคนที่เกิดมาเนี่ยมีแค่ส่วนศีรษะกับส่วนลำตัวไม่มีแขนไม่มีขาสักข้างเดียวนะครับแต่เขาสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับการยอมรับจากสังคมว่าเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดคนหนึ่งของโลกวันนี้อยากจะนำคำพูดแรงบันดาลใจจากนิกบูจิซิกมาฝากกันนะครับสิ่งแรกเลยก็คือนิกบอกว่าพยายามต่อไปเขาอธิบายว่าผมจะพยายาม100ครั้งที่จะลุกขึ้นมาให้ได้ด้วยตนเองและถ้าผมล้ม100ครั้งแล้วผมล้มเหลวแล้วผมยอมแพ้แล้วผมจะได้ลุกขึ้นมาไหมล่ะไม่ถ้าผมล้มผมก็ต้องพยายามแล้วก็ต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะลุกขึ้นมาได้แล้วผมจะบอกคุณว่าถึงคุณจะล้มมันก็ไม่ได้แปลว่าจบอย่างที่สองครับนิกบอกว่าเราควบคุมทุกอย่างไม่ได้เขาอธิบายว่าพวกเราเนี่ยไม่สามารถควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราได้แต่เราสามารถควบคุมการโต้ตอบสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราได้และถ้าพวกเรามีทัศนคติที่ถูกต้องเราก็สามารถจะเอาชนะทุกอุปสรรคที่เราพบเจอได้ประการที่3ครับนิกบอกว่าชีวิตไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีอะไรบ้าง Life is not about having ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการมีแต่มันเกี่ยวกับการเป็นย้ำนะครับไม่ใช่แค่มีแต่ไม่เกี่ยวกับการเป็นคือคุณสามารถมีเงินมากมายมหาศาลแต่คุณก็ยังสามารถจะเป็นคนที่ทุกข์ทรมานได้นิกบอกว่าผมรู้คนที่มีร่างกายที่สมบูรณ์แต่ก็ยังไม่สามารถหาความสุขได้อย่างที่ผมหาได้เรื่องที่4ครับซาบซึ้งในสิ่งที่มีอยู่หรือว่าภูมิใจในสิ่งที่มีอยู่เขาอธิบายว่าความหวังของผมก็คือเมื่อผู้คนทุกข์ทรมานแล้วเขาได้เห็นผมแล้วพวกเขาจะมีความรู้สึกดีต่อชีวิตมากขึ้นแล้วพวกเขาก็จะคิดได้ว่าเออนิกไม่มีแขนไม่มีขาเขายังสามารถซาบซึ้งในสิ่งที่เขามีได้เลยเพราะงั้นเอาล่ะฉันก็จะซาบซึ้งในสิ่งที่ฉันมีบ้างล่ะแล้วก็ทำชีวิตนี้ให้ดีที่สุดคือให้พอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและประการที่5ครับนิกบอกว่าอย่าให้ความกลัวหยุดการใช้ชีวิตเขาอธิบายว่าความกลัวคือความพิการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดความกลัวมันจะทำให้คุณไม่สามารถขยับตัวได้ยิ่งกว่าการนั่งบนรถเข็นเสียอีกนี่แหละครับคือข้อคิดคำคมจากนิกบูจิซิกชายผู้ซึ่งมีร่างกายไม่เหมือนคนอื่นแต่มีหัวใจที่เต็มร้อยนิกพยายามแสดงให้หลายคนเห็นว่าความไม่มีนั้นไม่ได้ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปเขาพยายามบอกให้คนอื่นรู้มาตลอดว่าถ้าเราท้อแท้หรือเจอปัญหาต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตอย่าไปยอมแพ้ลุกขึ้นและสู้ใหม่อย่างน้อยนะดูเขาเป็นตัวอย่างที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้แล้วก็อยู่อย่างเป็นที่ยอมรับจากทุกคนไม่ต้องพึ่งใครไม่มีแขนไม่มีขาบางอย่างไม่สมบูรณ์แต่ถ้าใจสมบูรณ์เราทำได้ทุกอย่างครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่กำลังอาจจะเจอกับอุปสรรคโน่นนี่นั่นสู้ๆนะครับกรุณากดติดตามหรือจะติชมจะเป็นกำลังใจให้กันบ้างก็จะขอบพระคุณมากแล้วถ้าคุณชอบเรื่องนี้ก็โปรดแชร์ออกไปและถ้าคุณมีเรื่องราวดีๆที่อยากจะแบ่งปันก็ฝากเรื่องฝากข้อความไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นรุ้งแปดสีก็จะได้นำมาทำเป็นคลิปวิดีโอเพื่อส่งต่อเรื่องราวดีๆสู่เพื่อนๆของเรานะครับบอกที่มาของเรื่องด้วยเพื่อให้เกียรติให้เครดิตกับเจ้าของเรื่องอย่างที่เรียนแต่แรกแล้วนะครับว่าเรื่องเล่ารับอรุณไม่ใช่เรื่องที่ผมคิดผมเขียนขึ้นมาก็ไปเก็บจากที่โน่นบ้างที่นี่บ้างถ้าเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์เราก็จะนำมาฝากกันนะครับถึงเวลาต้องลากันแล้วครับเดี๋ยวตอนสายๆพบกันอีกช่วงหนึ่งในช่วงข่าวฟังข่าวฟังความจริงกับสื่อกลางทางช่องนี้รุ้งแปดสีสีสันของชีวิตทำงานอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในแบบของเราเรื่องเล่ารับอรุณสวัสดีครับ